น้ำมะขามเปียกสรรพคุณเป็นยาระบายขับเสมหะแก้ไอเครื่องปรุงก็คือมะขามเปียกน้ำตาลเกลือน้ำร้อนและน้ำขิงวิธีทำก็โดยการนำมะขามเปียกมาประมาณ1ปั้นขนาดกำมือลวกน้ำร้อนให้สะอาดใส่ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำนำไปต้มให้เดือดประมาณ5-10นาทีแล้วนำลงจากเตาปล่อยให้พออุ่นๆกรองด้วยผ้าขาวบางถ้าต้องการให้น้ำต้มมะขามเปียกใสต้องกรองหลายๆครั้งเมื่อกรองได้น้ำมะขามเปียกตามต้องการจึงใส่เกลือใส่น้ำตาลพอเค็มอ่อนๆและหวานตามใจชอบหากชอบเย็นใส่น้ำแข็งหรือจะทานร้อนก็เหมาะสมเช่นกัน